ครับกลับมาคุยกับน้องต่อนะครับคือแกอยากจะทำอะไรแกก็ทำไปเดี๋ยวพี่จะนั่งจ้องน้องอย่างเดียวในช่วงนี้ครับเราจะรับสายโฟนอินนะครับที่โทรเข้ามายิ่งหนักเลยยิ่งทางบ้านนี่พี่ยิ่งไม่อยากคุยด้วยเลยแกคุยเลยแกคุยเลยเอ้ยครับผมช่วยกันทำงานสิพี่แล้วก็คุยกันนะจ๊ะไม่ใช่ล้อเล่นจะบ้าเหรอรับสายทางบ้านก่อนนี่ก็เอออ๋อกับเราด้วยนะฮะโอเคนะครับรับสายเลยดีกว่าแน่นอนเราให้เปิดสายโฟนอินมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะสายมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับอาร์ตครับอาร์ตอาร์ตโทรมาจากไหนกรุงเทพครับกรุงเทพกรุงเทพนะครับผมขอโทษด้วยนะครับน้องแชนนี่อยู่แถวรังสิตเพราะฉะนั้นไกลกันตัดสายครับตัดสายจะว่าเหรอเอาอาร์ตมีอะไรอยากจะถามน้องแชนนี่ถามได้เลยครับก็คือตอนนี้ครับผมอยากจะซื้อของขวัญใช่ไหมครับให้สาวเซ็กซี่แบบเหมือนแจนเลยครับก็อยากรู้ว่าถ้าจะเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งครับแฟนแกเนี่ยเซ็กซี่เหมือนแจนนี่เลยพอๆกันครับโอ้ดีโอ้โหกรุงเทพอยู่แถวไหนวะโอเคอยากจะซื้อของให้แฟนที่เซ็กซี่แจนนี่ยังไงต่อครับอาร์ตก็เลยอยากถามว่าเนี่ยแจนมีของขวัญชิ้นไหนจะแนะนำหรือเปล่าถ้าผมอยากจะซื้อให้สาวเซ็กซี่แบบแจนครับสาวเซ็กซี่แบบต้องเน้นว่าเป็นสาวที่เซ็กซี่ด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับก็ถ้าเกิดจะต้องซื้อของขวัญให้แจนคิดว่าน่าจะซื้อนี่เลยอย่าชี้ดิอย่าชี้ดีแล้วเนี่ยที่มันมีดีแล้วที่มันมีไอ้ที่ขึ้นมาอยู่เซ็กซี่พอดีเลยอ่ะโอ้โหอ้ยโอ้โหคือซื้ออะไรนะซื้ออะไรนะซื้อนมเหรอไม่ใช่ค่ะอะไรจ๊ะชุดชั้นในชุดชั้นในถ้าเกิดพี่จะส่งนี่หนูก็มันเครียดตรงนี้แหละวันนี้ซื้อชุดชั้นในทำไมต้องเป็นชุดชั้นในอ่ะบอกอาร์ตหน่อยบอกเหตุผลอาร์ตเขาหน่อยก็เพราะว่าเป็นสาวที่เซ็กซี่ค่ะครับผมถ้าเซ็กซี่แสดงว่าจะต้องบอกว่าแต่งตัวหรือถ้าทางเซ็กซี่ถ้าเกิดซื้อชุดชั้นในแบบว่าลายแบบว่าน่ารักหรือเป็นลายที่เซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างงี้สาวอาจจะแบบดีใจว่าอยากจะชุดชั้นในนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าต้องซื้อตรงขับเขาด้วยนะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่สาวคนนั้นไซส์36ไปซื้อไซส์34ให้เขาคือแบบว่าไอแกไปจับของใครมาแย่เลยเหมือนที่น้องแจนนี่เขาฉุนอยู่นะครับผมนะฮะที่บอกว่ามีทีมงานไปบอกเขาว่าขนมคุกอ่ะนะฮะพี่ไปต้องแกถ้าอย่างแกขนมคุกเนี่ยมันคงขายชิ้นละร้อยอะขนมคุกขึ้นห้างเลยโอเคอาร์ตชุดชั้นในคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีสำหรับของขวัญสำหรับแฟนสุดเซ็กซี่ของอาร์ตหรือเปล่าจ๊ะผมว่าก็ดีครับแต่อีกอย่างนึงครับเห็นผู้หญิงเขาบอกว่าเนี่ยเสื้อชุดชั้นในมันมีทั้งแบบคอหน้าคอหลังอันไหนมันจะเซ็กซี่ดีครับปกติแล้วพี่เจถนัดปลดคอหน้าหรือคอหลังครับคือถ้าเรื่องพวกนี้นะครับขอบอกตามตรงเลยนะครับว่ามาแบบไหนพี่ก็ทำได้ ล้อเล่นจะบ้าเหรอครับผมแต่จริงๆแล้วอยากบอกอาร์ตอันนี้ไม่ต้องถามน้องแชนนี่เลยนะครับตอบแทนเลยก็คือปกติอาร์ตปลดอยู่ตรงไหนอาร์ตก็ซื้ออันนั้นอ่ะจ้ะนะฮะตอนตามที่นิ้วเขาคงชอบอันนั้นอ่ะจ้ะไม่พวกเขาคงชอบอันนั้นไงใช่ไหมเป็นแฟนกันแล้วด้วยใช่ไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นอาร์ตรู้แล้วใช่ไหมครับครับผมอาร์ตบอกปลดข้างครับพี่ยากจริงเลยมีด้วยเหรอพี่แบบปลดข้างยังไม่เคยเจอนี่อาร์ตครับอยากถามอะไรแจนนี่อีกให้อีกหนึ่งคำถามยังอยู่คำถามเดิมครับแล้วแจนนี่ครับชอบแบบไหนครับคอหน้าหรือคอหลังอันนี้คอด้านหน้าหรือคอด้านหลังตั้งคอปะโถก็ต้องเป็นด้านหลังค่ะชอบด้านหลังทำไมอะนะน้องแอบหาน้องแอบหาถามหน่อยถ้าเกิดพี่มีแฟนครับแล้วถ้าเกิดพี่กำลังจะมีอะไรกับแฟนแล้วพี่กำลังจะไปปลดเสื้อในมันหาไม่เจอใช่ไหมหน้าไปแล้วคือกดอยู่ไหนว่าอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเคยดูหนังมาค่ะแล้วแบบว่าอยู่ไหนวะเนี่ยหมดอารมณ์อยู่ไหนเนี่ยแต่พี่ไม่เป็นอยู่ข้างในแต่นี่ครับแต่วันนี้แต่พี่สองไม่เป็นแบบนั้นแน่นอนนะครับผมเฮ้ยแต่พี่ขอบอกนะอันนี้นี่พี่เพชรจ้าสอนมาพี่เพชรจ้าถ่ายทอดอะไรมาไม่ใช่ความรู้ของตัวเองนะพี่เพชรจ้าเป็นคนบอกมานะคือข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตะขอที่มันจะเกี่ยวกันเพราะมันรัดจากรอบหน้าเราไปใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเวลามันจะถอดเนี่ยมันต้องใช้สองมือแต่ข้างหน้าเนี่ยมันดันขึ้นปั๊บนี่มันหลุดเลยนะอ๋อเหรอไม่จริงค่ะแปลว่าน้องยังไม่เจอลีลาที่ดีแสดงว่าพี่เนี่ยพี่เพชรจ้าแล้วเนี่ยถ้าเจอพี่เพชรจ้าสอนมาครับผมพี่เพชรจ้าสอนมาคือพี่เพชรจ้าก็บอกพี่มาครับพี่ก็ต้องลองเอาไปลองอีกนานอีกไกลกว่าจะเทียบเท่าพี่เพชรจ้าเขานี่นะฮะอาร์ตครับเข้าใจหรือยังครับอาร์ตเข้าใจแล้วครับน้องเขาชอบด้านหลังนะฮะขอหลังโอเคโอเคครับโอเคอ่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะนะครับเดี๋ยวขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะครับที่คุณอาร์ตด้วยขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณมากเลยครับนะครับอ่ะกลับมาพูดคุยกับน้องจันนี่ต่อนะฮะ
เมื่อกี้นี้ได้รู้แล้วว่าประสบการณ์บอกว่าไปเดทที่หัวหินเนี่ยดีสุดครับเพราะว่าต้องมีค้างคืนนะฮะนะฮะแต่น้องจันนี่ไม่ได้พูดออกมาแล้วพูดเติมแต่งเลยเติมให้เองเลยแล้วคิดว่าความรักกับเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไหมจำเป็นไหมถามกลับแล้วพี่คิดว่ามันควบคู่กันปะโอ้โหโคตรจำเป็นเลยเขาจำเป็นใช่ปะครับผมโคตรจำเป็นเหมือนกันสำคัญใช่ไหมแล้วเซ็กที่คิดว่าดีที่สุดที่เคยเจอมาเป็นยังไงรูปแบบไหนอยากรู้ก่อนนึกก่อนนึกก่อนนึกด้วยเห็นไหมเซ็กที่มันมีหลายแบบครับผมเอาทีละแบบเลยไล่ทีละแบบเพราะว่าเรื่องนี้ที่มีเวลาที่ไปถึงไงดีที่สุดบอกว่าแบบที่เราชอบถูกใจมีความสุขเงี้ยสบายใจมีความสุขโอ้ยไอ้นี่เข้าแบบเข้าลูกแบบว่าจีบเด็กเล้าอ่ะอะไรที่น้องสบายใจอะไรที่น้องมีความสุขจะบ้าแล้วชอบจริงๆเลยขอแท็กด้วยได้ป่ะเก็บใส่กระเป๋าเลยเก็บใส่กระเป๋าก่อนเลยคิดว่ายังไงยังไงยังไงก็ต้องมีเซ็กกับคนที่เรารักเรามีความสุขมากกว่าอะไรเงี้ยบอกว่าเป็นแล้วก็ต้องเป็นยังไงอ่ะเขินเลยถามแบบนี้ครับผมไม่ต้องเขินใช่ไหมเพราะที่ตอบมาควรจะเขินตั้งแต่แรกแล้วยังไม่เขินเลยคือต้องมีกับพี่เกิดวันอะไรเราเกิดวันศุกร์คนเกิดแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนี่เกิดวันอะไรครับไม่ใช่คือของหนูเกิดมาแบบว่าบางคนเกิดวันนี้ก็จะแบบมีเซ็กแบบอีกแบบนึงอะไรพี่เกิดวันพุธพี่สองเกิดวันพุธแล้วเป็นมีเซ็กแบบไหนวิตฐานหนูจะไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดโดยส่วนตัวแล้วบอกว่าถ้าเกิดของหนูก็จะแบบมีเซ็กเหมือนแบบว่าเปลี่ยนไปแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าสถานที่ที่มันแบบว่าแตกต่างออกไปคนเกิดวันนี้จะต้องมีความชอบแบบนี้แบบวันอะไรจ๊ะวันอะไรจ๊ะเกิดวันอังคารวันอังคารใครจำไว้นะครับใครมีแฟนที่เกิดวันอังคารนะครับควรจะพาไปเช็คอินตามโรงแรมนะฮะจิ้งหรีดบ้าง5ดาวบ้างก็ว่าไปทำไมผมไม่เข้าใจว่าทีมงานของเราเนี่ยเกิดวันอังคารเยอะจังเลยเขาชอบเปลี่ยนสถานที่ฮะเปลี่ยนสถานที่ทำงานครับผมโอเคกลับมาที่น้องจันนี่ต่อครับแล้วเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ขนาดนี้เนี่ยเคยโดนผู้ชายหักอกบ้างไหมเคยโดนผู้ชายหักอกมั้งไหมอะคะไม่เคยอะไม่เคยเลยแล้วเคยหักอกผู้ชายไหมน่าจะไม่เหลือเคยสิคะเหรอซัดไปกี่คนแล้วคะก็ไม่เยอะไม่เคยนับเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยจําในหัวสมองคือก็ปล่อยมันผ่านไปจะจําแค่แบบว่าล่าสุดมากกว่าแบบว่าช่วงชีวิตตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่มันไม่ค่อยดีอะไรก็ไม่ค่อยอยากจะจําใช่มั้ยแล้วอะไรที่ทําให้เราต้องหักอกเขาอะก็จะเหมือนคุยมาเราเข้ากันไม่ได้มากกว่าแต่ว่าไม่ได้คบเป็นแฟนนะแต่เหมือนคือเขาจีบอยู่ใช่แล้วเราก็แบบไม่ตกลงกับเขาหรอกไม่เอาดีกว่านี่ใช่แต่ว่าไม่ไปแบบไม่ตัดแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบโอ๊ยอะไรแล้วเคยเจอพวกเจ้าบุญทุ่มมึงไหมโอ้ยเยอะค่ะเยอะแล้วเขาทุ่มอะไรบ้างกันส่วนใหญ่แล้วเออแบบป่าๆอย่างเงี้ยหรออุ้มแกแล้วทุ่มเลยเลยคือไม่ใช่ทุ่มลงเตียงเอาเนี่ยออกแนวลงเตียงนี่แกที่มันพูดอะไรผิดนะแกไม่หันไม่ด่าบ้างเลยนะดิฉันพูดอะไรผิดนะหันมาไอ้ลูกศิษย์พูดอะไรไม่เป็นไรเมียพูดไหนนะโอ้พี่เก็บใส่กระเป๋าแล้วแอบโดนมือพี่แกพี่เก็บใส่กระเป๋าไปแซวเขาเยอะๆเดี๋ยวมันจะยืนเก่งเหมือนในแฟนคนแรกแล้วเจ้าบุญทุ่มเหรอเจ้าบุญทุ่มที่เขาทุ่มส่วนใหญ่แล้วเขาจะทุ่มอะไรให้ทุ่มเหรอคะมีไหมบอกว่าเอาแบบเอาไปเลยบ้านและที่ดินอยู่กับพี่นั่นน้องโอ้ยว่าค่ะไม่ขนาดนั้นแต่อาจจะแบบว่าขี้คุยมากกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบซื้อนู่นเดี๋ยวพาแบบอะไรอย่างเงี้ยพูดเยอะอะไรเงี้ยแต่จะไม่ค่อยคนไม่ชอบคนพูดเยอะอยู่แล้วโชว์พาคือต่อไปนี้ผมจะไม่เป็นพิธีกรอีกแล้วนะโชว์โชว์ได้แต่ว่าคุณทำจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือถ้าเกิดแบบทำก็ทำให้เลยแบบว่าซื้อก็เอาไปอะไรเงี้ยคือแบบอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคืออย่ามาโม้แบบเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวพี่ซื้อให้นั้นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่อันนี้ก็หวังอยู่เล็กๆว่าซื้อเถอะแล้วของขวัญที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเราได้รับแล้วประทับใจมากที่รู้สึกว่าโอ้คนนี้แหละใช่เลยก็น่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋ายี่ห้อคลิปลิ่งอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่มีคิงคองไปดุดนิ้วกระเป๋าหลุยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโอ้ยสาวๆก็ชอบอยู่แล้วนะพี่เนาะกระเป๋าเนี่ยนะคือแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงเนี่ยคลั่งไคล้มากใช่ไหมใช่ครับผมเขาให้แค่หลุยเดี๋ยวพี่ให้
ชาแนลเลยนี่นี่ไงพี่เริ่มขี้โม้แล้วแล้วต้องทำจริงด้วยนะฮะของจีนสั่งมาเนี่ยก็เหมือนเป๊ะเลยเจนมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมามีอะไรไม่รู้ช่วงหน้าเพราะว่าเราตื่นเต้นไปกับน้องแจนนี่มากแล้วในตอนนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันครับดูดสวีครับผมแป๊บเดียวสนับสนุนโดย Lipo Beer